นูเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่คุณขายอะไรขายมะม่วงค่ะรู้จักเขาดีแค่ไหนถึงไปลงทุนกับเขารู้จักเขามานานแล้วค่ะแต่ไม่ถึงกับสนิทสนมกันมากคือก่อนหน้านี้หนูมีการซื้อขายกันแค่ครั้งสองครั้งแล้วหนูก็ไม่เคยส่งของเขาเลยจนมาหนูมาทำธุรกิจร่วมลงทุนกับเขาตรงนี้เขาก็เลยเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวเจ๊มีมะม่วงเจ๊เอามะม่วงมาส่งกับเจ๊นะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะส่งขายห้างให้ถูกต้องคือในข้อตกลงมันมีบอกอยู่แล้วว่ากำไรที่เราส่งไปคือ 50-50 เราถึงได้ส่งของไปเพราะเราก็มั่นใจว่าเราลงทุนกับเขาเราต้องได้เงินที่หนูยอมส่งของเขาเพราะว่าหนูมั่นใจว่าหนูทำธุรกิจร่วมกับเขาของคุณโดนเท่าไหร่ของหนูร่วมลงทุนกับเขาไปประมาณ6ล้านไอ้เงินที่เขาได้มากำไรเขาจะได้จากตรงไหนจากการส่งของค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีการแจ้งออเดอร์ให้หนูทุกวันว่าวันนี้เรามีรายการออเดอร์แบบนี้นะขึ้นช่ายหัวไชเท้าผักกาดหอมตะไคร้แตงกวามะเขือเปราะฝักเขียวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแจ้งมาเลยอันนี้คือต้นทุนนะคะราคาทุนราคานี้รวมเป็นยอดเงินเท่านี้วันนี้ซื้อของไปเท่านี้อันนี้คือรายการส่งข้างล่างเป็นกำไรคุณผู้ชมเห็นไหมนั่นกำไรที่ต้องมานั่งแบ่งกับเราถูกต้องไม่เคยได้เลยให้เขากู้ไปเนี่ยตกลงดอกเนี่ยคุณไปเรียกเขาหรือว่ายังไงไม่ค่ะเป็นการเขายื่นข้อเสนอมาเขายื่นข้อเสนอให้คุณเองใช่ค่ะข้อความก็ยังมีหาเงินให้เจ๊หน่อยดอกแพงก็ได้ไม่เป็นไรเจ๊เอาแล้วเขาเสนอให้เองเหรอเขาเสนอตัวเงินให้เองเลยเหรอใช่ค่ะหรือคุณเรียกเขาคือเขาก็ถามเราว่ามีทั้งสองอย่างใช่ไหมใช่ค่ะก็วันนี้ต้องหาเงินมาให้เจ๊ซื้อของนะ 200,000 300,000 เจ๊ต้องใช้ดอกเท่าไหร่ก็ได้ใช่ค่ะแต่ขอเอาเงินมาให้หน่อยใช่เราก็หามาให้ใช่ค่ะมียืมคนอื่นมาให้บ้างคุณส้มโดนเท่าไหร่ฮะ 2,284,000 คุณขายอะไรของหนูเป็นชาวสวนค่ะเป็นเกษตรกรนำผักมาที่สี่มุมเมืองค่ะใส่รถกระบะมาแล้วเจ๊นุชยังไงก็แรกๆเลยตอนแรกหนูไม่รู้จักเขาก็เป็นเหมือนลูกค้าทั่วไปขับรถมอเตอร์ไซค์เดินมาท้ายรถถามราคาแล้วก็ซื้อแล้วก็จ่ายเงินสดเพราะนั่นเขาก็จะมาขอราคาพิเศษนะเจ๊จะเอาไปส่งห้างพอสเต็ปต่อไปเขาก็จะบอกว่าอ่ะส่งบินไป7วันนะแล้วเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินมาเป็นก้อนหลังๆก็พอส่งไปปุ๊บเงินมาไม่ครบตามบินคุณเบลคุณโดนไปเท่าไหร่สองเจ้ารวมกันก็ประมาณ 5,700 ครับพี่คุณขายอะไรขายผักครับพี่ขายพวกคะน้าครับอันนี้เป็นหน้าร้านหรือว่ามีสวนเองมีหน้าร้านด้วยครับแล้วก็มีลูกสวนด้วยครับพี่แล้วคุณไปรู้จักเจนุชได้ยังไงก็รู้จักผ่านแม่ค้าในตลาดนี่แหละครับพี่ก็ทีแรกเขาก็มีฝ่ายจัดซื้อของเขาที่แบบว่ามีตัวแทนมาซื้อแล้วพอเริ่มจากสั่งน้อยก็กลายเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นฝ่ายจัดซื้อของเขาก็เลยแนะนำให้รู้จักกับเจแล้วก็ทำการซื้อขายกันครับซื้อขายในสัตว์ซื้อขาดใช่ครับพี่ช่วงแรกๆครับซื้อขาดแล้วหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็มีแบบบินต่อบินนะครับพี่วางบินครับอาทิตย์นึงอาจจะแสนกว่าเงี้ยจ่ายมา 50,000 จ่ายมา 100,000 แล้วก็บินต่อบินช่วงแรกๆนะครับพี่แล้วพอนานๆเข้าประมาณหลังๆก็บินเลยครับของคุณที่โดนเท่าไหร่นะ 5,700 ครับพี่ทวงเขาแล้วก็ให้คุณยังไงเขาเคยชำระไหมก็มีชำระบ้างครับแต่ว่าก็ไม่เยอะครับพี่เขาชำระเท่าไหร่ล่าสุด 2,000 ครับพี่ 2,000 ครับพี่อันนี้น้องไม่ได้มีสวนเองใช่ไหมไม่ได้มีสวนเองครับพี่แต่ก็มีลูกสวนบ้างครับลูกสวนที่เขาวิ่งมาขายให้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราลงทุนไปใช่ครับคือตอนนี้เรียกว่าทําจะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยใช่ไหมครับคุณเคยต่อรองไหมขอผ่อนให้หน่อยได้ไหมเคยครับพี่คุณบอกเขาว่ายังไงต่อรองเขาว่าขอให้เขาชำระผ่อนจ่ายสักเดือนละ20,000ได้ไหมพอ20,000ปุ๊บก็เขาก็เงียบไประยะหนึ่งแล้วผมก็ขอสักเดือนละ10,000ได้ไหมประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้ครับพี่แล้วสุดท้ายว่าไงฮะสุดท้ายก็มีล่าสุดช่วงเดือนมกราครับพี่โอนมาให้ 5,000 แล้วก็เว้นไปสักเดือน2เดือนโอนมาให้อีก 5,000 แล้วล่าสุดโอนมา 2,000 ครับพี่ขอให้เขาชำระผ่อนจ่ายสักเดือนละ10,000ได้ไหม10,000แล้วที่บอก500คืออะไร500ก็ไปขอกับฝ่ายจัดซื้อเขาครับพี่ว่าให้ผ่อนชำระสักวันละ500ได้ไหมครับขอให้จ่ายให้ผมวันละ500ได้ไหมครับพี่ให้ผมวันละ500ไปเรื่อยๆก็ได้ครับได้ไหมไม่ได้ครับพี่ประตูผมถามหน่อยว่าวันนี้เรื่องนี้จะทำยังไงดีได้มีการคุยกับทางฝั่งของเจนุชไหมคุณชัยที่ดีกำลังแก้ไขรายการสิ่งที่นี้อยู่นะคะแล้วก็กำลังส่งเรื่องพวกนี้ให้กับทนายเป็นคนดูแลเป็นคนที่จะควบคุมตัวนี้ทั้งหมดท่านพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่มีปัญหาตรงนี้คุณชัยที่ดีให้ต่อคุยกับทนายค่ะเพราะว่ากำลังติดต่อแล้วก็ให้พวกนี้พนักงานไม่ขายเนี่ยนำเอกสารไปคุยกับทนายได้ค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะที่มีอยู่เนี่ยค่ะจะได้รู้ว่า
มันจะเป็นหลักการยังไงจะจ่ายยังไงจะเป็นอะไรจะได้คุยกันให้มันต้องไปอะค่ะไม่ได้หนีถูกไหมไม่ถูกไม่หนีค่ะถ้าที่ไม่หนีค่ะไม่หนีแต่ไม่จ่ายไม่ใช่ค่ะก็มีกระแสสักขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำงานลำบากเหมือนกันเราแค่ขอโอกาสว่าถ้ามันกระแสขนาดนี้เราแค่ขอโอกาสให้เราทำงานได้บ้างถ้าเราทำงานแล้วมันไม่มีเงินเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพวกพ่อค้าไม่ขายกันเงินน่ะที่ได้มาจากห้างอ่ะที่ว่าเอาของไปส่งอ่ะได้มาจริงๆใช่ไหมได้จริงค่ะแล้วเงินอยู่ไหนเงินก็จ่ายดอกที่มีคนนำมาปล่อยเงินกู้นะคะที่อยู่คุณหนุ่มเนี่ยค่ะเขามาปล่อยเงินกู้คุณปล่อยเงินกู้เหรอกันเคยค่ะใช่ค่ะคุณปล่อยเงินกู้เขาเหรอใช่เคยค่ะอันนี้ก็เป็นการปล่อยเงินกู้การทำธุรกิจของกับเขาเนี่ยเพิ่งจะทำมาไม่เมื่อไม่นานนี่เองเงินกู้ของหนูที่เขาเอาไปเป็นการยืมก่อนลงทุนไม่ใช่หลังลงทุนแต่ในข้อเท็จจริงยืนยันใช่ไหมครับว่าเขาติดหนี้คุณก่อนที่จะไปกู้เงินทางนี้ใช่ครับใช่ครับก่อนครับผมคุณหนุ่มครับเบลเนี่ยโดนหนักโดนยังไงลูกเขาเข้าโรงพยาบาลไม่มีเงินสักบาทโทรไปขอยืมเหมือนไปขอทานนะครับเมื่อก่อนปีใหม่ครับพี่ทำไมก็ลูกผมติดโควิดครับพี่ครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผมก็โทรไปขอเงินเขา 20,000 บอกว่าเอาเจนุชนะครับบอกว่าลูกผมไม่สบายครับรู้สึกว่าช่วงนั้นเขากำลังจะไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมครับพี่ช่วงปีใหม่พอดีแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่ารอก่อนยังไม่มีครับพี่ลูกเขาเป็นยังไงลูกของเจ๊อ๋อได้ข่าวอยู่นะครับผมไม่ไปสอบด้วยตัวเองว่าได้ข่าวว่าซื้อรถใหม่ให้ลูกมีซื้อมอเตอร์ไซค์เนาะมีเบนซ์อ้าวแล้ว 20,000 อ่ะไม่มีฮะไม่ใช่ตัวเขาลำบากคนเดียวครับตัวผมเองครอบครัวผมก็ลำบากบ้านหนึ่งหลังที่เอาไปจำนองไว้คุณจำนองบ้านเลยเหรอใช่จำนองบ้านแล้วเอาไว้ร้านนึงบ้านจำนองบ้านเลยเหรอแล้วก็จำนองบ้านแล้วก็รถ1คันรถ1คันเอาไปให้เงินไปให้เขาเนี่ยนะถูกต้องใช่ครับเพื่อลงทุนตรงส่วนนี้เพราะว่าเขามีโน้ตฮาวเขาขาดแค่เงินทุนไปทำแค่นั้นเองครับมันง่ายๆเลยแต่พอทำไปเสร็จแล้วเอกสารปลอมชีวิตหนูพังหมดแล้วพังจนแบบคือล่าสุดหนูคิดจะฆ่าตัวตายอะพี่